ัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับตื้อ VR Show นะครับผมในช่วง VR Show Gamer ครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกม Black Desert คนเดียวนะครับผมมาเล่นกับพี่ดัสกาครับผมสวัสดีครับผมจะเทรนบี้ดัสกาครับเริ่มตั้งแต่เลเวล1แล้วให้บี้เนี่ยเลเวล55ได้ภายใน1ชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวอะไรนะเลเวล55ใน1ชั่วโมงกว่าตอนผมเริ่มเล่นนะใช้เวลาประมาณ2วันเนี่ยผมจะได้เลเวล30ซึ่งตอนนี้ตัวในเกมผมเลเวล60ผมเล่นมาแล้ว3เดือนโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมฮาพี่อันดับแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยรู้ไหมฮะคืออะไรครับอะไรครับมาดูตัวผมก่อนนะผมอยากอวดไหนทองอลังการนี่โคตรเท่เลยยังไงล่ะสีทองมันควายควายใช่ไหมมันเป็นยักษ์วันนี้ที่เราอัดกันอยู่เนี่ยเป็นวันที่มันเพิ่งอัปเดตแพทใหม่ที่เขาเรียกว่าอเวกอันนี้ก็เลยเป็นชุดใหม่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนนี่พอมันอเวกปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากใช้ขวานเป็นนี่ดูนะมันจะเปลี่ยนเป็นใช้ปืนนี่นี่เห็นป่าวตรงมือข้างมือขวามือขวาโอเคปล่อยตัวผมไปก่อนโอเคโอเคอันดับแรกตั้งชื่อตระกูลก่อนตระกูลตระกูลเดสกาก็ยืนยันไปต่อมาก็เลือก channel ที่เราจะเล่นกันไปที่ไหนมาเลเซีย2ครับคิวพี่มีกี่คน100โอ้แล้วพี่อยู่อันดับไหนของคิวอันดับช็อปอันดับท็อปแล้วกันของผมอยู่หน้าสร้างตัวละครแล้วครับผมครับผมนี่แหละคืออาชีพที่มีอยู่ตอนนี้ครับหมดเฮ้ยนี่หล่อนินจาโคตรหล่อเลยก็ลองกดดูว่าอยากเล่นอาชีพอะไรอย่างเนี้ยผมเลยต้องใส่หน้ากากเพราะหน้ามันไม่หล่อเนี่ยก็จะมีทั้งหมด12อาชีพนี่นกใหญ่มากเลยเมวาเมวาผมอยากฟันแรงๆอ่ะเฮียเนี่ยผมเห็นคุณจิ้มนินจา 3-4 รอบแล้วมันหล่อนินจามันแค่ใช่มั้ยหล่อนินจาก็กดสร้างตัวละครครับไปครับปึ้งทีนี้เนี่ยมันก็จะมีให้สร้างหน้าตาได้ก็กดปรับแต่งเหมือนคุณเหรอไม่มีนะงั้นคุณอาจต้องไปดึงเยอะหน่อยคุณอาจต้องไปแต่งเยอะนิดนึงถ้าตรงที่มันคันได้อยู่ก็ได้อยู่หน้าเหลี่ยมนะครับเออได้อยู่นี่ก็หน้าคล้ายนะแม่นเลยอย่างนี้เลยใช่เลยเป๊ะโอเคได้นะได้แล้วอันนี้รอแล้วตั้งชื่อตัวละครบีแล้วก็คือตระกูลเดอะสกาก็บีนั่นแหละโอเคกดสร้างตัวละครเลยเข้ามาเข้าให้ชื่อตัวละครสั้นเกินไปเอ้าสั้นเกินไปว่ะบี้เติมอีในตัวอะไรบี้ไปบี้โอเคไปได้แล้วครับบี้เกิดแล้วครับโอเคเชื่อมต่อเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพร้อมจะไปเกิดแล้วครับเมืองอะไรนะพี่เมืองนี้เป็นเมืองเกิดครับเมืองนี้เป็นเมืองขี้เมานะครับทำไมฮะโอ้เบียโอ้โอ้เบียป่ะหาเบียกินเถอะเราจะไปกันแบบไฮสปีดมาแล้วโอ้โหผีมันจะสอนแล้วก่อนมันจะบอกวิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผู้พื้นฐานหมดเลยวิ่งไปแล้วครับผมตามเส้นทางนี่คือวิธีการทำเควสเบื้องต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเควสอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอีกนิดนึงเพื่อให้มันได้พวกสกิลพื้นฐานกด T เพื่อวิ่งอัตโนมัติใช่ในกรณีแค่ขี้เกียจวิ่งเองกด T ได้แล้วนั่งนั่งรอจบสบายไม่มีคนขี่ม้ามาป่ะผมเองครับฮัลโหลพี่เราเจอแล้วสวัสดีทำไมผมตัวใช้กับพี่คนละเรื่องเลยตัวสูงเท่าไข่พี่เองเลยก็รับไซส์กันเลยอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณแบบเวลแบบไวโคตรนะครับที่ต้องมีอันดับหนึ่งเลยครับเงินไม่ใช่นี่เลยครับผมห่อสารพัดประโยชน์30วันแล้วเรียกกันภาษาเกมว่า VIP กดใช้เลยครับกดที่ขวาจึ้งเข้าให้มันจะบวกเพิ่มขยายช่องกระเป๋าได้16ช่องการเก็บของเนี่ยแล้วก็รับค่าประสบการณ์ต่อสู้ทักษะชีวิตพาหนะอีก 30% แปลว่าคุณจะเวลเร็วขึ้นอีก 30% ลองดูอันนี้หน่อยครับอันนี้คืออะไรชุดเซตชุดกดเลยครับคุณจะได้หล่อเย้มันดีใจมันดีใจแผ่นแรกมากดเปิดกล่องเปิดครั้งเดียวกดครับเข้าไปกดอันนี้จะเป็นสุ่มว่าคุณจะได้ม้าแบบไหนเฮ้ยกดสเปคบาร์ยุดตึ้งนี่ขอม้าเทพๆป้าเข้ามาโอเคคุณได้ละม้าทองขนสีแดงตั้งชื่อม้าครับชื่อม้าต้องจะแนวๆหน่อยงั้นผมตั้งชื่อว่าม้าแล้วนะครับผมฮะม้าอ้าวชื่อสั้นเกินไปครับไม่ได้เอ้าชื่อม
ม้าเป็นอะไรดีวะคิดหนักตั้งชื่อตัวเองนี่ง่ายตั้งชื่อหมานี่ยากเลยหมาเอานี่เอาชิโน่ชิโน่เอาม้าขี่ชิโน่ก่อนชิโน่บายชิโน่เป็นม้าเดี๋ยวต้องตั้งชื่อหมาด้วยลืมไปอ๋อเก็บชื่อชิโน่ไว้ตั้งชื่อหมาเป็นสมปองแล้วกันอ้าวสมปองอุ้ยสวยเรียบร้อยอ่ะโอเคกดออกมาอ่ะอีกนิดนึงเหลือหมาอ่ะหมานี่หมาอ่ะคลิกขวาตั้งชื่อหมาชิโน่แน่นอนครับผมชิโน่แน่นอนครับผมหมาชิโน่โอเคหมาเกฮาวด้วยนะโอเคอ่ะลองเดินลองเดินนี่มาแล้วไปแล้วผมมาอยู่ตรงหว่างขาชิโน่ชิโน่จิโน่มันขอมแห้งโอ้ยทำไมแห้งงั้นวะจิโน่คือสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตเราครับบางตัวจะช่วยเสริมค่าประสบการณ์บางอย่างให้แล้วก็ช่วยเก็บของโอเคพี่งั้นเดี๋ยววิ่งตามผมมานะจัดไปควบมาเดี๋ยวเราเอาม้ามาจอดกันตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นจุดจอดม้าของการเวลตรงโซซันบางคนไอ้รถม้าใช่ไหมบี้ขึ้นมาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เรากดใช้ไอ้พอสารพัดประโยชน์ไปใช่ไหมฮะครับผมกด F3 ขึ้นมาครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบปี๊ดปาร์ตอีกอันนึงครับผมกดตรงไอเทมครับอันนี้ครับผมที่คุณต้องใช้มันจะบวกเลเวลให้อีก 50% คลิกขวาครับนี่คุณยืนอยู่เฉยๆเพื่อนผมเขาที่เขามารอเขาตีให้คุณขึ้นมา4เลเวลแล้วเอ้ยกดไปเลยคุณยืนอยู่เฉยๆอ่ะกดคัมพีเลเวลครับอันนี้โอเคเรียบร้อยมาเราจะเวลกันแบบไฮสปีดโคตรๆครับพี่นี่คุณยังไม่ทันทำอะไรเลยคุณขึ้นมาอีก1เลเวลแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไป14แล้วผมอ่ะหน้าที่ของคุณนะครับพี่คือวิ่งตามโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยวิ่งตามตอนนี้เวลคุณน้อยมากคุณโดนตีทีเดียวอาจจะตายได้นะวิ่งตามอย่างเดียวครับช่วยฟันระวังพี่ระวังเห็นไหมนั่นไงอยู่นี่ใจเย็นโอเคมาตามมาเฮ้ยจะตายแล้วกดหนึ่งกดแล้วโอเคอ่ะมาผมจะตายให้กดหนึ่งเลือดเพิ่มอุ้ยเลือดเวล16แล้วผมน่ากลัวเลยคือคนรวยใหญ่ตายแล้วระวังพี่ระวังตายแล้วไม่เป็นไรเรามีของเท่เรามีน้ำยานี่กดคืนชีพบางทีกดเลยครับนั่นแหละกดใช้จึ้งโอเคนั่นแหละโอเคบทเรียนข้อที่หนึ่งวิ่งตามนะอย่าเพิ่งตีวิ่งตามเบาๆแต่คุณต้องวิ่งตามให้ทันเพราะเดี๋ยวเขาจะไปกันเร็วมากเอานะเป็นซองไปนี่ตอนนี้คุณเวลเท่าไหร่แล้วครับ18แล้วผมยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับ19แล้วผมเวลตอนนี้เนี่ยเรามาสังเกตการลบครับเรียกง่ายๆว่าเด็กฝึกงานอันนี้คือสูตรที่แบบเร็วสุดๆคือจะมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตให้คือผมปลอดภัยคือตอนนี้เราใช้หอดสารพัดประโยชน์ใช่ไหมครับครับผมได้เวลจากไอ้คัมภีร์เมื่อกี้ใช่ไหมครับ uh-huh, อีก 50% แล้วก็เดี๋ยวจะได้จากน้ำยาปาร์ตี้นี่ได้ละน้ำยาปาร์ตี้อีกก็แปลว่าเวลคูณตอนนี้เวลคูณ3ทางละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอัพสกิลของตัวคุณกันทีหลังว่าแบบว่าคุณใช้สกิลอะไรบ้างเนี่ยตีวนรอบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วจะวนเป็นวงกลมอย่างนี้ครับคือในเกมนี้เขาจะเรียกกับวันหลุดก็คือว่าพอมันวนมาถึงจุดมันพอดีเป๊ะเนี่ยมันจะตายหมดพอดีเป๊ะเลยซึ่งก็คือมันจะมีมอนเซอร์เราอยู่ตลอดซึ่งอีเกมเนี่ยมันจะหวงสิ่งที่เรียกว่าลูกกันมากก็คือหวงกันถึงขั้นที่ว่าแบบเขาจะเรียกว่าชับลูกก็คือแบบว่าฆ่ากันได้เลยเพื่อแย่งที่เวลอนอ๋อ28แล้วครับผมโคตรไวเรียกเท่าไหร่แล้วครับ32แล้วครับผมตอนนี้32แล้วฮะโคตรเร็วนะบอกเลย34ครับผมจะสังเกตเห็นนะครับว่าทีมงานผมครึ่งหนึ่งอะเขาเล่นนะครับพี่เหรอตอนนี้เขามองคุณแบบว่าทำไมฮะทำไมตอนกูเล่นถึงไม่มีใครมาดูแลคุณเลยวะเช้าครับตอนนี้ตัวคุณเรียกว่าอะไรครับ31เล่นมากี่วันแล้วครับเช้า31ครับโอ้โหนั่นแหละฮะท่านผู้ชมUpset.
44ครับผมอัปเดตล่าสุดโปรดดูหน้าทีมงานแต่ละคนเท่าไหร่ละ51เล่นมากี่วันบอกหน่อยโอ้โห47ครับผมน้ำวิ่งตามเล่นเล่น8แล้วครับผมโหตอนนี้ในเกมประมาณ2ทุ่มเดี๋ยวถ้าเกิดตอน4ทุ่มปุ๊บอ่ะเร็วจะเร็วขึ้นไปอีกโขเลยฮะแล้วครับโอ้หมาเห่าใช่ไหมครับหมาเห่าแปลว่ามีศัตรูแถวนี้โอ้ยจีโน่มันแสนรู้จริงๆมันช่วยเห่าเตือนเจ้านายมันด้วยว่าแบบจีโน่ศัตรูนี้เยี่ยม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 จีโน่ช่วยไว้นี่นะก็จะเห็นว่าตอนนี้บี้เขาเริ่มมีสกิลเอาตัวรอดเยอะเริ่มเป็นนินจาขึ้นผมพุ่งรึบรึบเลยนะนี่ทำได้ฮะตอนนี้พอขึ้นมา51แล้วนี่เวลช้าอยู่นะเริ่มช้าแล้วใช่ไหมใช่ครับเริ่มช้าแล้วมันจะเพิ่มเวลไปตั้งแต่4ทุ่มจนถึง7โมงเช้าในเกมอ่ะโอ้งั้นเดี๋ยวเราจะมาหยุดตรง7โมงเช้าในเกมนะไปนิดเดียวตามมาตามมาอีกนิดเดียว 99.8 98 99.8 จ้า55แล้วครับผมโอ้โหนี่แล้วนี่เบล55ตอนนี้เราลองจับเวลาดูก็คือใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าครับผมชั่วโมงกว่าได้เลเวล55ก็คือถ้าคุณมีเวลาเล่นอีกนิดนึงนะก็คือผมว่าไม่ถึงอีกชั่วโมงอ่ะครับคุณเร็ว56แล้วเอาเวกเลยนี่นะครับผมเป็นสูตรเร่งรัดนะครับผมสำหรับแบบว่าใครที่มีกิลมีเพื่อนเนี่ยก็คือใช้สูตรนี้ได้เลยนะคือทำเควสแค่นิดหน่อยแล้วก็น่ะออกเดินทางออกเดินทางมาโซซันมีเพื่อนให้ครบตีให้พร้อมคุณก็จะเร็ว55ได้ภายในชั่วโมงกว่าๆนะครับผมฮะครับโยผมว่าจริงๆที่เสียเวลาไม่ได้เสียเวลานี้หรอกเสียเวลาเพราะว่าผมเลือกชื่อหมากับชื่อม้าอยู่ครับผมอาจจะเป็นแต่งหน้าแต่งตัวนะฮะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับแต่ปั๊มเวลจริงครึ่งชั่วโมงก็ได้เยอะแล้วครับผมโอเคครับผมมาก็นี่เลยครับผมเรามาลองโชว์กันให้ดูครับผมมาสำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นเนาะฮะโอเคครับใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปที่ช่อง Beat the Sky ครับผมครับผมฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่นะครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตายWow.